สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกระเจี๊ยบนะคะที่สวนกระเจี๊ยบนะคะตอนนี้ก็กระเจี๊ยบอายุก็30กว่าวันแล้วนะคะเริ่มออกดอกเริ่มจะออกดอกแล้วพืชที่อายุสั้นนะคะอายุการเก็บเกี่ยวก็50วันก็จะเก็บขายได้นะคะตรงนี้ต้นสมบูรณ์มากต้นสูงนะคะแถวช่วงนี้บริเวณนี้ต้นจะงามพืชที่ทนแรงนะคะน้ำก็ไม่ต้องรดบ่อยนะคะไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเท่าไหร่นะคะกำลังเป็นดอกใกล้จะดอกเลยจะดกไปนะครับดอกเริ่มมีดอกเล็กๆดอกเล็กๆมีดอกทุกต้นแล้วนะคะต้นไหนสมบูรณ์เต็มที่ก็จะดอกเริ่มมีดอกพืชปลอดสารนะคะปลูกไว้หลังบ้านนะคะเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากปลูกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะที่จะปลูกแล้วอายุสั้นเก็บเกี่ยวได้เร็วต้นทุนก็ไม่มากนะคะต้นทุนต่ำปลูกครั้งเดียวก็เก็บได้หลายเดือนเลยนะคะต้นใหญ่ปลูกง่ายไม่กี่วันก็จะได้เก็บแล้วนะคะเก็บดอกกับทุกต้นแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ